อำลาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมก๊อฟนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมเกมชิมแผงเช่นเคยนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเล่นแมปอินาซึมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมแต่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่น่างุนหงิดนิดนึงนะครับถ้าเควสรายวันเนี่ยมันไปโผล่ที่ลิเย่หรือว่าไปโผล่ที่มอนสตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ซีเรียสนะครับก็สามารถวาร์ปไปทำที่มอนสตัดหรือว่าลิเย่ได้เลยนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหเราก็กำลังเล่นเควสในเรื่องอยู่ที่อินาซึมะแบบเนี้ยเราไม่อยากให้มันขาดตอนนะครับแบบว่าไปวาร์ปมาเงี้ยมันเสียอารมณ์นะครับแล้วก็เวลาเรากดเปิดแมปขึ้นมากว่าเราจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลอะไรแบบนี้นะโอ้โหขี้เกียจอ่ะนะครับผมจะทำยังไงดีมีวิธีแก้ไหมนะครับมันมีวิธีนะครับผมก็คือในจอยก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นใน PC หรือว่าในมือถือน่าจะกดรูปไพมอนด้านซ้ายบนถ้าเป็นในคอมก็กด Yes 4นะครับผมเปิดขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บจากนั้นนะครับเลือกมาที่คู่มือนักผจญภัยนะครับเปิดเข้าไปเลยจากนั้นมาที่คำขอนะครับจะเห็นว่ามันมีด้านบนขวาถูกไหมนี่ตอนแรกของเพื่อนๆน่าจะขึ้นเป็นสุ่มนะครับแต่นะครับผมในแพท 2.0 นี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยอยากให้เควสรายวันของวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นที่ไหนนะครับเช่นวันนี้เนี่ยผมทำของมอนสตัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมอยากให้เควสถัดไปของวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นของอินาซึมะเลยนะครับเพราะขี้เกียจแบบไปแบบหลายที่แล้วนะครับอยากจะอยู่ตรงนี้ยาวๆเลยนะครับก็สามารถตั้งค่าเป็นแบบนี้ได้นะครับและคำขอในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นคำขอที่อินาซึมะนั่นเองนะครับผมทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปเลื่อนวาร์ปนั่นวาร์ปนี่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรื่องกำลังเข้มข้นเลยอยู่ที่อินาซึมะนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้แล้วกันนะครับผมไม่มากก็น้อยเนาะเอาล่ะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สมได้อายกะกันนะครับผมที่สำคัญเลยนะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย